มูชาชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมข้าตอบพระร่วงจัดอยู่ในตระกูลพญาเหล็กชนิดหนึ่งจะมีลักษณะเป็นผลึกรูปสี่เหลี่ยมดูคล้ายลูกเต๋าและจะมีลักษณะดูคล้ายโลหะมีสีน้ำตาลฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินในเขตจังหวัดสุโขทัยถ้านำมาขัดจะเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนนิลแวววาวตามตำราที่เล่าขานสืบกันมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระร่วงเจ้าภูมิวาจาสิทธิ์ได้ออกผนวดในวันใส่บาตรเทโวบนลานวัดเขาพระบาทใหญ่เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระร่วงท่านก็ได้โปรยข้าวที่เหลืออยู่ก้นบาตรลงบนลานวัดแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าวตอกดอกไม้นี้จงกลายเป็นหินชนิดหนึ่งและมีอายุยืนยาวตราบชั่วลูกชั่วหลานเมื่อผู้ใดได้บูชาไว้บนหิ้งพระหรือพกพาไว้ติดตัวก็จะอยู่ดีมีสุขและเจริญด้วยโภคทรัพย์นานาประการข้าวตอกพระร่วงนั้นถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถ้าใช้ฝนกับน้ำมะนาวจะช่วยถอนพิษจากสัตว์เขี้ยวงาได้ทุกชนิดและถ้าอมไว้ในปากก็จะทำให้รู้สึกชุ่มคอนอกจากนี้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยและป้องกันคุณไสได้อีกด้วยครับผม